านจะเข้านักร้องกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณศรีสุวรรณจรรยาหลังจากมีข่าวว่าเพิ่งย่องเงียบไปรับทราบข้อกล่าวหามาเรื่องของการแจ้งความเท็จเกี่ยวกับนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทของเพื่อไทยไปล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองลงนามแล้วนะคะเรื่องของยุติสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของคุณศรีสุวรรณด้วยเพราะฉะนั้นเกมแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นตำแหน่งเลขาธิการสมาคมนี้แล้วนะเรื่องนี้นะคะคุณณพลเดชมณีลังกาคณะทำงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการเมืองของพรรคเพื่อไทยนี่เลยโพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่านายแมนรัตน์รัตนสุคนอธิบดีกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครได้เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนการจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุวรรณจรรยาแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประบุสาเหตุไว้ว่าจากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆปรากฏว่ามีคนที่จะเป็นสมาชิกของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจำนวนไม่น้อยกว่า3คนร่วมกันยื่นคำขอต่อนายทะเบียนแนบข้อบังคับของสมาคมรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกมาทั้งหมด11คนแต่ภายหลังจดทะเบียนสมาคมแล้วคนที่มีรายชื่อสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมนี้รวม3คนกลับยืนยันนะคะว่าไม่เคยเป็นสมาชิกและอีก2รายยืนยันว่าไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะผู้ก่อตั้งสมาคมไม่ได้รู้เห็นด้วยก็มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังว่าการยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็คือมีจำนวนสมาชิกไม่ครบ10คนนะคะก็เลยเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนไปและมีการทิ้งท้ายว่าถ้าหากจะยื่นอุทธรณ์หรือจะโต้แย้งคำสั่งนี้ให้ยื่นต่อนายทะเบียนได้ภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งทีมข่าวของเราก็พยายามโทรศัพท์ไปหาพี่ศรีสุวรรณแต่เจ้าตัวยังไม่รับสายนะแต่ที่เห็นความเคลื่อนไหวคือใน Facebook เมื่อ4โมงเย็นที่ผ่านมานะคะคุณศรีสุวรรณเนี่ยได้โพสต์เรื่องที่ไปแจ้งความกับตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีกับขบวนการจัดทำประชามติแบ่งแยกดินแดนปาตานีและใน Facebook เจ้าตัวระบุคำบรรยายไว้ว่านายศรีสุวรรณจรรยาในฐานะประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินคือไม่มีตำแหน่งเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยพ่วงท้ายแล้วอันนี้ข้อสังเกตออกไปแล้วส่วนคำแนะนำตัวใน Facebook ปกติต้องบอกเหมือนกันใช่ไหมว่าเป็นเลขาธิการของทางสมาคมเนี่ยตอนนี้ใช้คำนี้ค่ะนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนที่เราใส่กรอบไว้เดี๋ยวต้องดูว่าเจ้าตัวจะมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรนะคะไปด้านสิ่งแวดล้อมเหรอไปโลกร้อนแล้วนะไปด้านสิ่งแวดล้อมมาเก่าอย่างนี้ใช่ไหมโอเคโอเคแต่ก็คงน่าจะวนเวียนกับเรื่องการเมืองนี่แหละนะที่ไปร้องอ่ะนะคะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี